ครับบรรยากาศหนาวๆครับหนาวมา30,000ครับเดี๋ยวพาไปสดก๋วยเตี๋ยวนะเพิ่มแก้หนาวกันครับมื้อนี้หนาวมา3 วันแล้วครับด้านประจำผมน่าจะเป็นภาค12ครับเกี่ยวข้างบ้านร้านประจำบ่ได้เจอนัดเพิ่มโดนนะมันเบิดทุกอย่างเลยโอ้หนาวบ่เนาะพ่อข้าครับพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วหอมมาแต่ไก่เลยก๋วยเตี๋ยวยังบ่ครับผมเจ็ดเล็กบ่มีลูกค้าผัดให้ใครลูกก็เพิ่มผัดให้ใครนี่ครับนี่ผัดให้ตัวเองนะบอกตัวเองยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยหนาวครับนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้เสียเราใส่สีกันหนาวผมใส่หมวกพร้อมหนาวมากครับบอกเลย30,000ว่านี่ราคามันมากตอนนี้มันเริ่มจะร้อนแล้วครับเบิ่งพ่อค้ากินยังครับโอ้อาหารกดมาเพิ่มหมึกหมึกเผาหมึกเผาหมึกดาวโอ้สุดยอดก๋วยเตี๋ยวฮ้อนๆนี่ครับบ่ได้เจอแล้วเพิ่มโดนแล้วเจอทุกวันน่ะเจอทุกวันแค่ดีครับแต่บ่ได้แวะเข้ามาเปิดจัดไม้ห่อนเลยโหยร้อนแรงครับขายดีวะครับเรื่อยๆตอนนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นให้ลดลงเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมเยี่ยมครับวันละ40 เจ้าโอ้ตกมือละจักบาทประเดี๋ยวนี้คูณด้วย30เดี๋ยวผมจกโทรศัพท์ก่อนเราเคยกินเลขก่อนว่า3-4-2แค่นั้นเองโอ้ทั้ง2ว่ะครับแน่นดีบ่ลงทุน900ลงทุน900ได้พัน2ได้หลายกว่าหันนี่หรอเออแค่นี้ล่ะครับประมาณนี้เนาะ5 บาทโอเคแล้ว35 บาทนะถ้า50 บาทเหมือนในเมืองนี่ได้ครับโหเดี๋ยวเลขเรื่อยเลยลงทุน900ในพันชั้น2ครับพันสามเขาขายถูกนะครับน้ำซุปก็ฟรีน้ำเปล่าก็ฟรีครับผมถ้าเป็นในเมืองนี่น้ำเปล่าแก้วละบาทแล้วอันนี้ดีกว่ากันน้ำซุปไม่ได้อันนี้ดีกว่ากันครับอยู่ในเมืองก็มาอยู่บ้านนอกขายจริงๆในเมืองก็ต้องเช่าครับอยู่นี่ไม่ต้องเช่าบ้านเดี๋ยวมาอยู่ทั้งครอบครัวพร้อมในเมืองมันขายดีจริงแต่ว่ามันก็ค่าใช้จ่ายเยอะครับไหนจะค่าลูกน้องไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่าเช่าร้อนอยู่นี่กันหายไปนอนไปดูหนังไปเลี้ยงลูกไปอะไรเปื่อยเรื่อยเปื่อยมาก็ขายไม่มาก็นอนเดี๋ยวเบิ่งทุกข้อนะเพื่อนครับครับในเซียนผักเกตเชโยเกตเชโยกินนิยมเกตเชโยกินนิยมตำรวจด่วนไม่พอนะเพื่อนปิดไปครับบ้านเดือดมันเหนียวหนุ่มแน่นอนครับคือไม่ต้องเพิ่มเมื่อไหร่มันจะเศร้าหนาวนะเพิ่มนี่ฟังข่าวดูอีกครึ่งเดือนอีกครึ่งเดือนช่วงนี้ข้าวหน้าหนาวจัดใกล้ปีใหม่หนาวจัดดีครับผมทุกคนขาดเสียกันหนาวว่าใดเลยผมบอกเลยใกล้ปีใหม่ครับพอดีข้าวดาวแบบหนาวๆกันครับสุดยอดถ่ายเงาๆไปเลยครับบริมาถ่ายให้เบิ่งดูครับต้องเจอกันทุกเมื่อเจอหน้าเพิ่มประจำครับขับรถพันเพิ่มกับนั่งจิบเบียร์คนเดียวจิบเบียร์จิบเบียร์เย็นๆมือละขวดมีเกินมือละสองวะบอเลยหมอห้ามครับกินเกินแล้วมันชักแล้วเพิ่มอายุเท่าไหร่แล้วครับอีก4 ปีรับเงินผู้เฒ่าโอ้56 4 ปีจะได้เงินผู้เฒ่าแล้วยังไม่หลุดนะครับไม่เริ่มสาวเลยต่อเต้ปีบดังครับนี่สมมือหอมครับจะไปสดแก่หนาวกันตะภาพไม่ต้องห่วงเลยครับหนาวแขนแตกขาแตกปากแตกฤดูหนาวทรมานมากเล่นอย่างกับอาบหนาวอาบหน้าไม่ขี้ข้านเลือดสดๆมาเลยต้องติดเครื่องทำน้ำอุ่นครับแมนครับก็ลูกสาวอาบทรมานอีหลีน้ำหนาวจัดแถวภาคเหนือยังจะหนาวผมว่าแน่นอนครับผมเดี๋ยว
เป็นนักชิมเงินครับโรยพริกไทยหอมเรียบร้อยครับตัวนั้นแหละครับทั้งสูงเผาเนื้อแล้วครับเพราะเป็นยังครับนี่ครับให้เบิ้งบ้านพ่อเฒ่าน้าเพิ่มครับยายขำอันนี้เป็นบ้านพ่อเฒ่าบ้านน้าเพิ่มอยู่ข้างหลังครับต้องลูกสาวเพิ่นสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับนี่สาวน้าเพิ่มเรียนนี่ยังเนาะนี่เรียนมาหน่อยนี่ครับน้องอ๋อมเพิ่นสวยโอ้เลี้ยงไก่เกี่ยไก่พอดีเลยยายขำสุดยอดผู้ใดนี่ก็ยังโอ้ปิดหน้าปิดตาเลยไปแล้วกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนั้นสิเย็นก่อนนี่ครับสวนเพิ่นก็มีครับยอดก๋วยเตี๋ยวฮ้อนๆกันครับอาทิตย์นี้บรรยากาศหนาวๆครับผมหนาวมากครับเพิ่มกันสดเข้าอยู่ข้างหลังพอดีเลยสวนห่อนน้ำกันครับรสชาติที่คุ้นเคยครับผมนี่ครับเมนูแก่หนาวฤดูแนะนำเลยสุกหวานๆส้มลงไปปลานิดนึงเข้มข้นอยู่แล้วปวดซอสพริกกลมกลมเพิ่มพริกบ่มีเลยนะเพิ่มพริกหมดพริกก่อนป่ะครับลองนี้ลองนี้ดูไหมนี่ลองนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับพริกตึ้งตึ้งหนึ่งส่วนพ่อครับผมโอเคลองแซบมาครับมาถ่ายรูปสวยๆครับถือความหล่อนแรงและแก่หนาวครับให้ดูลุงเฟซบุ๊กครับหน้าตาหิ้งหนาข้นกินวะครับถูกผิดเยอะๆแบบนี้ครับสะใจหนาวๆครับผมลูกชิ้นเราเพิ่มไปป่ะนี่เยอะมากครับผมกลุ่มกลมคุยกันเห็นมาแล้วครับน้ำเสียมเต็มไปด้วยพริกต้มหอนครับต้มน้ำบาปครับทุกคนวันนี้เกิดข้าวเหนียวอื่นมาต้มน้ำครับหมากเส้นเนื้อนุ่มอ
ี๋ยวนะเพิ่มนี่กินก็พักแสบที่สุดเลยครับแต่แล้วไปกินมากนี่พักเลยมักพินาศอยู่ร้านนะเพิ่มประจำเลยเขาครับหมูกระเพาะครับตัวเดียวเราเพิ่มก่อนอยู่ดีแสบมากเดี๋ยวคนกินครับผักสดสดแสบครับโอ้ครับครับมาโอ้ไปไปก่อนไปคุณหลวงครับกินข้าวแทบก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบฟันตัวเนียวไม่เหลือจำน้ำทำง่ายเลยครับสูบน้ำก๋วยเตี๋ยวนิดหน่อยผักที่หอมกลับมาครับท้องปวดเพียงครับมูลค่าหอมหนึ่งมือสดไปเบิร์ดครับเดี๋ยวเสียซื้อโอ้ไปห้าบอกว่าเย่หมอโอ้หนาวเย่ไปที่บอกเย่หนาวว่ะไปคนมันต้องมาลุงมาที่ลุงเย่ไปตรงเนี้ยมันหนาวหนาวเลยจะไปหลอกมันนี่เนี่ยโมกหลายพอลูกชิ้นนะเพิ่มเบิดเสียงไว้ครับเบิดดับสุดยอดพวกบันไลดูยังไม่พิกอันนี้เท่าหนาวเลยครับพี่สดหอนรุ่นดวดI'm
ครับกล้องผมกล้องมันคือไห่ยกสดผมทุกยศกล้วยทำเหมือนกล้วยกล้วยกล้วยแล้วรู้ด้วยแปลกมากครับผมมีคำบรรยายเบิ่งออกครับเกี่ยงเกี่ยงทุกอย่างเพิ่มว่าจะเป็นถ้วยขนมปังเนี่ยกินไปทั้งถ้วยแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวไม่กินบาทเอาครับ